ูนคลับ Channel พบกับบนการอัศวินไดโนเสาร์ริวโซเจอร์ดูฟรีที่เดียวสัปดาห์ละ1ตอนทุกวันเสาร์พิเศษพร้อมเมมเบอร์ชิพดูก่อนอีก1ตอนต่อด้วยบนการคุณพิทักษ์อวกาศคิวเรนเจอร์อัปเดตทุกวันพฤหัสบดีทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ยังไม่หมดเรายังมีซุปเปอร์สไตล์เรื่องอื่นให้รับชมอีกมากมายทาง YouTube การ์ตูนคลับ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะครับเอาโรดใจสวัสดีครับไฮไลท์การ์ตูนคลับประจำสัปดาห์นี้ก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับเรามาพูดถึงขบวนการซุปเปอร์เซนไตซีรีส์ใหม่กันดีกว่าครับซึ่งขบวนการนี้นะครับที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนนั่นก็คือขบวนการอวตารโรดงบราเตอร์ครับผมเรียกได้ว่าเป็นขบวนการที่กล้าฉีกแนวขบวนการเก่าๆเป็นอย่างมากนะครับทั้งในเรื่องของเนื้อหาและโปรดักชันนะครับผมซึ่งขบวนการนี้นะครับแม้ว่าเราจะเคยกล่าวถึงย้อนไปเมื่อโอ้โห2ปีที่แล้วเนาะตอนที่ฉายพร้อมกับญี่ปุ่นพอดีนะครับผมแต่ว่าขบวนการนี้เนี่ยมีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องราวให้เรากล่าวถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาสรุป5เรื่องราวที่น่าสนใจของดงบราเตอร์มาให้ทุกคนเตรียมพร้อมก่อนที่จะได้รับชมกันครับไปชมกันเลยครับเรื่องที่1อย่างที่เคยบอกไปว่ารูปแบบสมาชิกของดงบราเธอร์จะมีความแหวกแนวจากขบวนการอื่นจนทำให้มีสมาชิก2คนต้องมีรูปร่างที่แปลกไปจากเดิมครับทำให้ต้องใช้ CGI ในการสร้างตัวละครเต็มตัวขึ้นมาอีกทั้งยังให้ภูเป็นผู้ชายเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่แปลกแหวกแนวยิ่งกว่าการให้พระเอกไม่ใช่สีแดงอีกแม้ว่าแนวทางจะหลุดโลกขนาดนี้แต่ทุกการตัดสินใจมีเหตุผลรองรับซึ่งคุณชิรากุระชินอิจิโร่ได้ออกมาอธิบายดังนี้ครับเริ่มต้นจากรูปร่างของสมาชิกที่เขาต้องการให้รูปร่างของแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนชนิดที่ว่าแม้แค่เห็นเงาก็สามารถดูออกได้ว่าใครเป็นใครและการที่ให้2ตัวละครอย่าง Inu Brothers Brothers เป็น CGI เต็มตัวก็เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและบินโลดโผนโจรทะยานกี่ตลบก็ทำได้สบายยิ่งกว่าการให้คนสวมชุดแล้วติดสลิงซึ่งมีกระบวนการที่เตรียมงานที่ใช้เวลามากกว่าและสุดท้ายเหตุผลที่ให้สีชมพูเป็นผู้ชายก็เพื่อจะทำลายภาพจำของผู้ชมที่เคยคิดว่าตัวละครสีนี้จะต้องเป็นแบบนี้ทำให้ไม่สามารถคาดเดาการกระทำของตัวละครได้เลยพูดมาซะขนาดนี้แล้วมาเข้าสู่เรื่องที่2กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือความเข้มข้นของเนื้อหาที่สมกับเป็นซุปเปอร์เซนไตประจำยุคเรวะยุคที่เทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้นจากเดิมที่เราเคยเห็นสมาชิกขบวนการรุ่นพี่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและออกไปปราบเหล่าร้ายพร้อมกันก็เปลี่ยนเป็นต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองและเมื่อเหล่าวายร้ายอาละวาดเหล่าสมาชิกดงบราเธอร์สก็จะถูกวาร์ปให้ไปต่อสู้กับเหล่าร้ายโดยทันทีและบางตัวละครก็ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงด้วยซึ่งคอนเซปต์นี้ก็คล้ายๆกับเมตาเวิร์สหรือเกมออนไลน์ดีนะและเมื่อบวกกับสไตล์การเขียนบทสุดเข้มของอิโนเอะโทชิกิที่เคยทำให้ขบวนการวิหกสายฟ้าเจ็ตแมนกลายมาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้บอกได้เลยว่าน่าติดตามมากครับและเรื่องที่3การกลับมาของเซนไคเซอร์ที่สุดยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะในซีรีส์นี้โกชิคิดะไคโตะได้เปลี่ยนไปเยอะทั้งลุคและนิสัยที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกทั้งชุดของเซนไคเซอร์ที่สีสันลวดลายบนชุดกลายเป็นสีเทาและดำแต่ไคโตะก็เปรียบเสมือนตัวละครลับที่คอยซัพพอร์ตสมาชิกดงบราเธอร์เมื่อถึงคราวคับขันอยู่เสมอต้องคอยติดตามมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่และเขาคือไคโตะคนเดียวกับที่เรารู้จักในเซนไคเจอร์หรือไม่เรื่องที่4หุ่นยนต์ของดงบราเธอร์สเรียกว่ากระแสดีสุดๆกับดงโอนิไทจินด้วยดีไซน์สุดแสนจะกำยำและแข็งแกร่งเมื่อมาเป็นของเล่น DX หุ่นประกอบร่างก็มีขนาดใหญ่สะใจกว่าซีรีส์ก่อนๆโอ้ทำไมน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มจังเลยโอ้ my god น่ารักดีเด้อพร้อมกับกลไกการขยับที่เปลี่ยนท่าได้หลากหลายขึ้นจนได้รางวัลใหญ่จากงาน Japan Toy Award ปี2022กันเลยทีเดียวและเรื่องสุดท้ายเพลงเปิดของซีรีส์ที่มีความสนุกสนานชวนให้เต้นตามเป็นอย่างมากอย่างเพลง Orekoso Only One จากคุณโมริซากิวินคุ
ุณโมริซากิมีชื่อจริงว่าวินจอทูเป็นหนุ่มชาวเมียนมาที่ย้ายไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นเมื่ออายุ10ขวบก่อนที่จะได้ทำงานในวงการบันเทิงทั้งในฐานะนักแสดงและนักร้องส่วนผลงานเด่นของเขาที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจำกันได้นั่นก็คือการรับบทเป็นไดโตะจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สร้างจากนิยายชื่อดังอย่าง Ready Player One กับฉากแปลงร่างเป็นกันดั้มสุดเท่นั่นเองชื่อ Optimum Prime คลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Big Room หมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เขียวเกินเป่าสนุกนะครับสำหรับกล่องรวมรถนะครับก็หาซื้อได้ตาม 7-Eleven ครับและแบบกล่องแยกรถนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านนะครับและนี่ก็คือ5เรื่องที่น่าสนใจของขบวนการอวตารโอดงบราเธอร์สครับเป็นแฟนการ์ตูนคลับนะครับผมคอยติดตามกันได้เลยครับมกราคมนี้รับชมได้ทาง YouTube การ์ตูนคลับอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยหมากฝรั่ง Big Blue どうしたって気づかない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるなら何度でも立ち上がれ世界に打ちのめされた中の意味を知った無縁の果てに咲き誇れ運命を照らしてใช้ได้ไม่ต้องพึ่งไอพวกไอเคลิ้มแล้วไอเดียมันปิ้งความสนุกของการ์ตูนคลับยังไม่ได้มีอยู่แค่จอทีวีเราจะดูสนุกไปด้วยกันทุกที่อยากรู้ว่ามีอะไรดีดาวน์โหลดกันฟรีกับแอปการ์ตูนคลับ Channel ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store แอร์อยู่แล้วผู้อ่อนแอต้องสีโรราบให้กับผู้ที่แกร่งกว่าเพราะผมคือประกาศสิทธิ์ไงล่ะโครงการนี้ไอเดียมันปิ้งการ์ตูนคลับ Channel พบกับมวลการอัศวินไดโนเสาร์ริวโซเจอร์ดูฟรีที่เดียวสัปดาห์ละ1ตอนทุกวันเสาร์พิเศษเฉพาะเมมเบอร์ชิพดูก่อนอีก1ตอนต่อด้วยมวลการผู้พิทักษ์อวกาศคิวเรนเจอร์อัปเดตทุกวันพฤหัสบดีทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ยังไม่หมดเรายังมีซุปเปอร์สไตล์เรื่องอื่นให้รับชมอีกมากมายทาง YouTube การ์ตูนคลับ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับการ์ตูนคลับของเรามีข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะว่านอกจากน้องๆจะได้ชมการ์ตูนยอดฮิตทั้งทางช่องดิจิตอลทีวีและช่องออนไลน์ทีวีทุกแพลตฟอร์มเราได้ยกขบวนการเหล่าซุปเปอร์เซนไตนะครับทั้งจูโอเจอร์ขบวนการเจ้าสัปสัตคิวเรนเจอร์นักรบแห่งจักรวาลและโกไคเจอร์ขบวนการโจรสลัดนอกจากนี้ยังมีก้องไดโนเสาร์สุดซ่าอีกทั้งชิงบีหอพักโอลาเวอีกด้วยครับวันเด็กปีนี้ชมฟรี24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาทางช่องการ์ตูนคลับบน YouTube ครับDon't stop there, can't deny, even more, don't matter, not 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 even more, don't matter
ไอ้โต๊ะโคทัสเซอร์YouTube Cartoon Club Channel พบกับบริการอัศวินไดโนเสาร์ริวโซเจอร์ดูฟรีที่เดียวสัปดาห์ละ1ตอนทุกวันเสาร์พิเศษเฉพาะ Membership ดูก่อนอีก1ตอนต่อด้วยบริการคุ้มทักอวกาศคิวเรนเจอร์อัปเดตทุกวันพฤหัสบดีทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นยังไม่หมดเรายังมีซุปเปอร์สไตล์เรื่องอื่นให้รับชมอีกมากมายทาง YouTube Cartoon Club Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะครับอร่อยด้วยกันดื่มลักตาซอยเอ็กซ์ตร้า300อร่อยคุ้มค่าขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจสวัสดีครับไฮไลท์กระตุ้งขาประจำสัปดาห์นี้ก็ใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับเรามาพูดถึงขบวนการซุปเปอร์เซนไตซีรีส์ใหม่กันดีกว่าครับซึ่งขบวนการนี้นะครับที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนนั่นก็คือขบวนการอวตารโรดงบราเตอร์ครับผมเรียกได้ว่าเป็นขบวนการที่กล้าฉีกแนวขบวนการเก่าๆเป็นอย่างมากนะครับทั้งในเรื่องของเนื้อหาและโปรดักชันนะครับผมซึ่งขบวนการนี้นะครับแม้ว่าเราจะเคยกล่าวถึงย้อนไปเมื่อโอ้โห2ปีที่แล้วเนาะตอนที่ฉายพร้อมกับญี่ปุ่นพอดีนะครับผมแต่ว่าขบวนการนี้เนี่ยมีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรื่องราวให้เรากล่าวถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาสรุป5เรื่องราวที่น่าสนใจของดงบราเตอร์มาให้ทุกคนเตรียมพร้อมก่อนที่จะได้รับชมกันครับไปชมกันเลยครับเรื่องที่1อย่างที่เคยบอกไปว่ารูปแบบสมาชิกของดงบราเธอร์จะมีความแหวกแนวจากขบวนการอื่นจนทำให้มีสมาชิก2คนต้องมีรูปร่างที่แปลกไปจากเดิมครับทำให้ต้องใช้ CGI ในการสร้างตัวละครเต็มตัวขึ้นมาอีกทั้งยังให้สมาชิกสีชมพูเป็นผู้ชายเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่แปลกแหวกแนวยิ่งกว่าการให้พระเอกไม่ใช่สีแดงอีกแม้ว่าแนวทางจะหลุดโลกขนาดนี้แต่ทุกการตัดสินใจมีเหตุผลรองรับซึ่งคุณชิราคุระชินอิจิโร่ได้ออกมาอธิบายดังนี้ครับเริ่มต้นจากรูปร่างของสมาชิกที่เขาต้องการให้รูปร่างของแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนชนิดที่ว่าแม้แค่เห็นเงาก็สามารถดูออกได้ว่าใครเป็นใครและการที่ให้2ตัวละครอย่างอินุบราเดอร์สและคิจิบราเดอร์สเป็น CGI เต็มตัวก็เพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและบินโลดโผนโจรทะยานกีตลกก็ทำได้สบายยิ่งกว่าการให้คนสวมชุดแล้วติดสลิงซึ่งมีกระบวนการที่เตรียมงานที่ใช้เวลามากกว่าและสุดท้ายเหตุผลที่ให้สีชมพูเป็นผู้ชายก็เพื่อจะทำลายภาพจำของผู้ชมที่เคยคิดว่าตัวละครสีนี้จะต้องเป็นแบบนี้ทำให้ไม่สามารถคาดเดาการกระทำของตัวละครได้เลยพูดมาซะขนาดนี้แล้วมาเข้าสู่เรื่องที่2กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือความเข้มข้นของเนื้อหาที่สมกับเป็นซุปเปอร์เซนไตประจำยุคเรวะยุคที่เทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิร์กเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้นจากเดิมที่เราเคยเห็นสมาชิกขบวนการรุ่นพี่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและออกไปปราบเหล่าร้ายพร้อมกันก็เปลี่ยนเป็นต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองและเมื่อเหล่าวายร้ายอารวาสเหล่าสมาชิกดงบราเธอร์ก็จะถูกวาร์ปให้ไปต่อสู้กับเหล่าร้ายโดยทันทีและบางตัวละครก็ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงด้วยซึ่งคอนเซปต์นี้ก็คล้ายๆกับเมตาเวิร์สหรือเกมออนไลน์ดีนะและเมื่อบวกกับสไตล์การเขียนบทสุดเข้มของอินูเอะโทชิกิที่เคยทำให้ขบวนการวิหกสายฟ้าเจ็ตแมนกลายมาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้บอกได้เลยว่าน่าติดตามมากครับและเรื่องที่3การกลับมาของเซนไคเซอร์ที่สุดขีดเต็มพลังยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะในซีรีส์นี้โกชิคิดะไคโตได้เปลี่ยนไปเยอะทั้งลุคและนิสัยที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกทั้งชุดของเซนไคเซอร์ที่สีสันลวดลายบนชุดกลายเป็นสีเทาและดำแต่ไคโตก็เปรียบเสมือนตัวละครลับที่คอยซัพพอร์ตสมาชิกดงบราเธอร์สเมื่อถึงคราวคับขันอยู่เสมอต้องคอยติดตามว่าไคโตคนนี้มีปริศนาอะไรซ่อนอยู่และเขาคือไคโตคนเดียวกับที่เรารู้จักในเซนไคเซอร์หรือไม่เรื่องที่4หุ่นยนต์ของดงบราเธอร์สเรียกว่าแสดีสุดๆกับดงโอนิไทจินด้วยดีไซน์สุดแสนจะกำยำและแข็งแกร่งเมื่อมาเป็นของเล่น DX หุ่นประกอบร่างก็มีขนาดใหญ่สะใจกว่าซีรีส์ก่อนๆโอ้ทำไมนายน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มจังเลยโอ้ my god น่ารักดีเด้อ พร้อมกับกลไกการขยับที่เปลี่ยนท่าได้หลากหลายขึ้นจนได้รางวัลใหญ่จากงาน Japan Toy Award ปี2022กันเลยทีเดียวและเรื่องสุดท้ายเพลงเปิดของซีรีส์ที่มีความสนุกสนานชวนให้เต้นตามเป็นอย่างมากอย่างเพลง Orekoso Only One จากคุณโมริซากิวินคุ
ุณโมริซากิมีชื่อจริงว่าวินจอทูเป็นหนุ่มชาวเมียนมาที่ย้ายไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นเมื่ออายุ10ขวบก่อนที่จะได้ทำงานในวงการบันเทิงทั้งในฐานะนักแสดงและนักร้องส่วนผลงานเด่นของเขาที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะจำกันได้นั่นก็คือการรับบทเป็นไดโตะจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่สร้างจากนิยายชื่อดังอย่าง Ready Player One กับฉากแปลงร่างเป็นกันดั้มสุดเท่นั่นเองชื่อ Optimum Prime คลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Big Bloom หมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เขียวเกินเป่าสนุกนะครับสำหรับกล่องรวมรถนะครับก็หาซื้อได้ตาม 7-Eleven ครับและแบบกล่องแยกรถนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านนะครับและนี่ก็คือ5เรื่องที่น่าสนใจของขบวนการอวตารโอดงบราเธอร์สครับเป็นแฟนการ์ตูนคลับนะครับผมคอยติดตามกันได้เลยครับมกราคมนี้รับชมได้ทาง YouTube การ์ตูนคลับอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยฝรั่ง Big Bloom เขียวเพลินเป่าสนุกดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก คราวนี้